เราขออนุญาตใช้โปรทิปต่อเลยนะให้โปรทิปค่ะพาเราไปเที่ยวนะคะพาไปชมการแข่งขันค่ะ Honda LPGA นะคะซึ่งแหมอันนี้โปรโนก็แอบไปมาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมไปมาเมื่อวันแรกค่ะเป็นไงบ้างส่องใครไปบ้างก็ดูแต่นักกอล์ฟเกาหลีนะก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าวันสุดโปรทิปเนี่ยไปวันสุดท้ายเลยนะไปวันที่เล็กซี่ทอมสันคว้าแชมป์เลยนะครับพาเราไปเที่ยวกันใครที่พลาดไปในปีนี้เนี่ยติดตามชมกับโปรทิปได้เลยครับช่วงเพลย์ออฟในวันนี้นะคะทิปอยู่ที่สนามสยามคันที่คลับโอคอสค่ะอยู่ที่การแข่งขัน Honda LPGA Thailand ซึ่งตอนนี้นะคะ Lexi Thompson ก็คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับบรรยากาศในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะand a 6-shot victory a belated 21st birthday present for Lexi Thompson she's won in Malaysia she's done it in Korea จบไปแล้วสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปีที่การแข่งขัน Honda LPGA นั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานมีแฟนกอล์ฟเข้ามาชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากมีนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกมากมายเข้าร่วมการแข่งขันโดยในปีนี้แชมป์ตกเป็นของ Lexi Thompson โปรอเมริกันคว้าแชมป์ไปที่สกอร์20อันเดอร์พาโดยโปรนพนพคุณวงรอได้มาวิเคราะห์วงสวิงของ Lexi Thompson ว่าวงมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่บ้างไปชมกันครับก็มาดูวงสวิงของ Lexi Thompson นะครับแชมป์ LPGA ทัวร์คนล่าสุดนะครับในรายการ Honda LPGA Thailand นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า Lexi เป็นนักกอล์ฟที่จอมพลังอยู่แล้วนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ drive ไกลต้นๆอันดับต้นๆใน LPGA ทัวร์นะครับแล้วก็ความไกลของเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมบุกได้ในพาร์5แล้วก็สามารถที่จะทำทั้งอีเกิลแล้วก็เบอร์ดี้ได้นะครับนั่นเป็นถือว่าเป็นจุดแข็งของเธอนะครับก็เรามาดูวงสวิงของ Lexi นะครับแน่นอนว่าเธอเป็นนักกอล์ฟที่มีการสร้างเครียวได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือการบิดช่วงบนนะครับให้ฝืนกับช่วงล่างไว้ในช่วงแบ็คสวิงนะครับก็เป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งที่สามารถสร้าง X Factor เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับการหมุนไหล่ของเธอเนี่ยมากกว่า110องศานะครับในขณะที่สะโพกของเธอเนี่ยหมุนมาแค่ประมาณ55องศานะครับก็ถือว่ามีความต่างค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ช่วงดาวสวิงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเธอจะใช้สะโพกในการบิดลงมานะครับทำให้ความต่างของเกลียวบนกับเกลียวล่างเนี่ยต่างกันขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็บิดจนกระทั่งตอน impact เนี่ยเท้าซ้ายลอยขึ้นจากพื้นนะครับเราจะเห็นได้จากการที่เท้าซ้ายของเธอลอยเนี่ยนั่นหมายความว่าเธอมีการใช้ช่วงล่างเนี่ยที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ Lexi เนี่ยเป็นนักกอล์ฟขึ้นเป็นนักกอล์ฟหมายเลข3ของโลกในตอนนี้นะครับก็คือความสม่ำเสมอของสวิงของเธอนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเธอจะสามารถที่จะทำสวิงของไดรเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเหล็กในทุกๆช็อตเนี่ยสามารถที่จะทำซ้ำได้นะครับเคยมีการนำมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวงสวิงของ Lexi เนี่ยสามารถที่จะทำซ้ำได้มากที่สุดคนหนึ่งใน LPGA ทัวร์เลยครับโดยองศาของการหมุนในแต่ละช็อตในแต่ละสวิงเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับนั่นทำให้ Lexi เนี่ยสามารถที่จะสร้างสวิงที่มีประสิทธิภาพซ้ำๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมไฟบอลควบคุมระยะทางได้อย่างสม่ำเสมอครับนั่นคือเคล็ดลับการตีไกลแล้วก็การตีให้ดีของ Lexi Thompson ครับขณะที่รายการนี้มีสาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด7คนโดยมีโป6คนและแอม1คนซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นักกอล์ฟที่ผลงานดีที่สุดก็คือโปแหวนพอนมเพชรรัมจบที่สกอร์รวม7อันเดอร์พาจบที่12ผลงานวันนี้นะคะก็ตีเข้ามา5อันเดอร์พารวมทั้งก็7อันเดอร์นะคะก็เป็นสกอร์ที่ดีที่สุดของแหวนที่เล่นที่นี่เลยแล้วก็อาทิตย์นี้น่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่แหวนเคยเล่นมาในที่นี่อะค่ะวันนี้เล่นได้ดีตามที่วางแผนไว้ด้วยค่ะก็เลยทำสกอร์ได้ดีวันนี้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็วันนี้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็แต่จริงอยากติดท็อป10ให้ได้ในรายการนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้ค่ะแต่ก็รู้สึกพอใจในครั้งนี้ค่ะพี่วาวมาถือช่วยวันนี้ก็
็ทำให้แหวนเล่นสบายใจมากขึ้นค่ะทางด้านสองพี่น้องอย่างโมเมโมริยาและเอริยาจุธานุการจบที่3โอเวอร์พาร์48ร่วมบอกว่าวันสุดท้ายแบบเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็ถามว่าพอใจไหมก็ไม่ค่อยค่ะแต่ว่าก็หวังว่าอีก2อาทิตย์ที่พักก็คงจะไปปรับแล้วก็แก้ให้ดีขึ้นค่ะก็จริงๆแล้ววีคนี้ด้วยความที่อาจจะแบบว่ายังตีเหมือนกับว่ายังตีแบบคอนโทรลไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปปรับอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงด้วยก็เลยค่อนข้างคอนโทรลยากนิดนึงค่ะก็จริงๆแบบนี้ก็ตั้งใจมา work on หลายๆอย่างค่ะก็ตั้งใจแบบว่าอยากที่จะกล้าตี driver มากขึ้นแล้วก็ work on driver อยู่ก็ถือว่าโอเคค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆหลังจากแมตช์นี้ก็คงเหลือเรื่องพัดนะคะจริงๆแมตช์นี้ค่อนข้างพัดยากด้วยค่ะก็ต้องซ้อมพัดมากขึ้นอีกส่วนโปรจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระสกอร์14โอเวอร์พาร์จบที่68ส่วน2โปรที่เพิ่งคว้าตั๋วแข่ง LPGA อย่างโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สกอร์9โอเวอร์พาร์และโปรสายป่านปณรัตน์ธนพลบุญรัตน์สกอร์11โอเวอร์พาร์จบที่65ร่วมค่ะก็ดีมาเรื่อยๆใน3วันแรกก็มาเสียวันสุดท้ายค่ะก็มาเสียหลุม18ด้วยค่ะชิปไปชิปมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ตั้งใจฝึกซ้อมใหม่แล้วก็เดี๋ยวยังไงจะพยายามทำแรงให้ดีเพื่อได้กลับมาเล่นฮอนด้าอีกครั้งนึงค่ะได้ค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะว่าสนามสยามโอคอร์สก็เป็นเหมือนสนามที่เราได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปอะค่ะเหมือนไปเจออะไรที่ยากๆแบบนี้มาแล้วทำให้เราต้องแบบกลับมาฝึกซ้อมอะไรมากมายเหมือนกันใช่ปีนี้หนูก็จะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นเป็นลูกี้ก็จะพยายามดีขึ้นเรื่อยๆค่ะกลับมาฝึกซ้อมปรับจุดอ่อนของตัวเองก็โอเคอะพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ได้เข้ามาเล่นนะคะแต่ก็ยังต้องมีพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยคือแมตช์นี้เป็น RPG แมตช์ที่2หนูค่ะก็ยังถือว่ายังเป็นเด็กใหม่อยู่ก็ยังได้เข้ามาเรียนรู้สภาพสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เข้ามาเรียนรู้บรรยากาศก็รู้สึกดีอะก็ได้เห็นวิธีการเล่นของเขาค่ะก็คือเขาวางแผนดีมากแล้วก็ช็อตของเขานี่ถือว่าแบบดีได้แบบดีทุกช็อตเลยอะส่วนเอเมเจอร์หนึ่งเดียวของไทยประพังกรธวัฒน์ธนกิจผลงานไม่ธรรมดาจบ4วันสกอร์2โอเวอร์พาร์อันดับ42วันนี้ก็จบแล้วค่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นอีกแล้วก็รู้สึกพัฒนาช็อตตัวเองขึ้นเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขจุดบกพร่องตรงไหนรู้ว่าจะต้องกลับไปซ้อมอะไรเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปอีกขั้นนึงค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีทุกๆครั้งนะคะที่ได้มาแข่งก็เป็นนี้เป็นปีที่2ที่เหนียวได้ลงแข่งขันในแมตช์นี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้รับเชิญจาก Honda และช่อง7เหมือนเดิมยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขในเรื่องของการคิดระยะในเรื่องของการคอมมิตไปกับช็อตที่เราจะตีค่ะก็หนูก็ได้เหมือนได้เรื่องที่เราไม่ค่อยได้รอบคอบอะค่ะเวลาตีอย่างเงี้ยเขาจะเล่น strategy มากกว่าบุกก็เลยใช้ตรงนั้นมาพัฒนาเกมใน4วันนี้ค่ะก็เห็นได้ชัดเลยว่าเล่นเกมง่ายขึ้นถ้าพลาดก็พลาดแบบว่าไม่ได้เยอะก็คืออยู่ที่ว่าวันนั้นพลาดเยอะพลาดน้อยมันก็จะแล้วแต่สกอร์ไปถ้าพลาดน้อยก็สกอร์ดีถ้าพลาดเยอะหน่อยแม้การแข่งขันในครั้งนี้นักกอล์ฟสาวไทยจะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก็เชื่อได้เลยว่าแฟนกอล์ฟชาวไทยยังคงเชียร์และให้กำลังใจพวกเธอต่อไปเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศประทับใจอีกครั้งนึงให้กับคนไทยนะคะและทั้งหมดนี้คือช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ค่ะ